เก่งทัศยักษ์เปิดใจครั้งแรกเคลียร์ประเด็นดราม่าหลังร่วมงานกับแอนโทเนียโพซิลรังอันดับหนึ่งมิสยูนิเวิร์ส2023ลานแค่ที่สุดคือบอนนวัตเจอดราม่าสงครามนางงามเขาจนได้สำหรับศิลปินมากความสามารถที่โดดเด่นเรื่องวัฒนธรรมไทยอย่างพ่อยักษ์เก่งทัศยะที่รับงานแสดงขับร้องเสภาซึ่งเป็นการแสดงเพื่อเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยร่วมกับการแสดงคณะหุ่นละครเล็กโจหลุยในงานกิจกรรมพ่อของแผ่นดินน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่จัดแสดงแสงสีเสียงของกิจกรรมน้ำพุดนตรีสุตการตาพร้อมกับการแสดงพระแม่ธรณีบีบมวยผมในชื่อพระมาตุเรศวรสุนทนาเทวีแห่งแผ่นดินของแอนโทเนียโพซิลที่เป็นส่วนหนึ่งของโชว์สุดอลังการและแสนประทับใจครั้งนี้แต่ก็ไม่ไหวมีแฟนนางงามบางกลุ่มดราม่าติดติงว่าเก่งทัศยะเป็นพีดีมิสแกนมุกดาหาร2024ร่วมงานกับ MU ได้ด้วยหรือทำเอาเก่งทัศยะถึงกับยินงงในดงสงครามนางงามแต่หลายๆคอมเมนต์ที่เข้าใจถึงบริบทการเป็นศิลปินเข้ามาคอมเมนต์แน่นอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังจากปากเจ้าตัวกันดีกว่าค่ะโชว์ล่าสุดที่ครับผมไปโชว์พระแม่ธรณีร่วมครับผมครับมีดราม่านิดงงก็ค่อนข้างจะงงนะครับเพราะว่าพี่งงว่าก็นั่นแหละครับก็ตามข่าวว่าเราเพิ่งเข้ามาในวงการนี้นะแต่ส่วนตัวเราเนี่ยบทบาทเราก็คือเป็นศิลปินแล้วก็งานเป็นศิลปะวัฒนธรรมไทยแล้วก็เป็นงานในหลวงด้วยนะเป็นงานรำลึกต่างๆเราก็เลยรู้สึกว่าค่อนข้างจะงงกับดราม่าที่เกิดขึ้นครับอย่างตัวเราซีเรียสกับดราม่าไหมมีดราม่าดีมีดราม่าดีใช่ไหมเราแต่เราจะไม่เนจยังไงแต่ดราม่าเนี้ยเรารู้สึกว่ามันผิดเวลาไปสักหน่อยมันผิดเวลาไปสักหน่อยเพราะเหมือนที่เราบอกว่า1เป็นเรื่องศิลปะวัฒนธรรมไทยแล้วก็เรื่องโอกาสของงานใช่ไหมเราก็เลยรู้สึกว่าควรจะมองจริงๆดราม่ากันได้มันแต่มันควรจะเลือกโอกาสกันสักหน่อยอะไรแบบเนี้ยเพราะตัวเก่งเองถามว่าหุ้ยห้ามด่าผมไม่ใช่นะเราคือเต็มที่ทุกคนแบบเราจะเป็นคนสาธารณะวิพากษ์วิจารณ์ได้ไม่ใช่วิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้ครับแต่คราวนี้บางทีมันมาแบบแปลกๆก็เลยงงตรงนี้คือด้วยความที่เราใหม่แฟนนางงามก็จะมีหลากหลายมากมายครับผมเพราะเราอยากจะบอกอะไรกับคนที่ไม่เข้าใจเพราะเราไปในนามศิลปินก็ดีใช่ก็ตัวเก่งเองเนี่ยมีหลากหลายหน้าที่หลากหลายบทบาทนะครับก็มีทั้งการเป็นศิลปินด้วยแล้วก็เป็นถ้าเกิดพูดถึงวงการนางงามแล้วก็เป็น PD มิสแกรนด์มุกดาหารด้วยดังนั้นเนี่ยชีวิตคนอ่ะ1คนอ่ะมันมีมุมหลากหลายมุมมากๆเลยอย่าตัดสินแค่มุมใดมุมนึงนะครับผมอยากให้มองให้กว้างๆแล้วก็ท้ายที่สุดอ่ะพอพูดถึงศิลปะวัฒนธรรมไทยอ่ะเราไม่อยากให้เรื่องนี้มันกลายเป็นเรื่องท็อปิกที่เอามาชนกันหรือทำให้แตกแยกอ่ะแล้วก็เราทะเลาะกันมามากพอแล้วแต่ว่าถึงเวลาที่เราจะรักกันนะแล้วก็มองอะไรที่มันดีๆมากกว่านะตัวเรามีหลายบทบาทมีหลายมุมให้มองก็เช่นเดียวกันการวิพากษ์วิจารณ์ก็มีหลากหลายมุมให้มองเหมือนกันดังนั้นอยากให้คุยกันแต่มุมดีๆจริงๆก่อนที่เราจะเข้ามาเป็นดีเราพอจะรู้ไหมว่า2เวทีเขาค่อนข้างที่จะแบ่งฝ่ายกันรู้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันจะมีข้อบังคับบางอย่างที่เราจะต้องเข้าใจก่อนนะเพราะว่าการมันมีเอกสารหรืออะไรหลายๆอย่างที่เราต้องทำความเข้าใจอะไรเงี้ยหลังจากกระแสดราม่าเกิดขึ้นเราจะต้องระมัดระวังตัวเองมากขึ้นไปไหมคะว่าจะทำนั่นทำนี่ได้ไหมได้ไม่ได้ตัวเก่งเองเก่งต้องระมัดระวังมากขึ้นไหมก็ต้องระมัดระวังมากขึ้นแต่ถามว่าตัวเราเนี่ยไม่ระมัดระวังไหมเราก็ไม่ใช่ไม่ระมัดระวังเพราะเหมือนที่เก่งบอกไงว่าถ้าเกิดเราคิดว่างานนี้มันมีเอฟเฟกต์เราก็คงไม่รับแต่เรารู้สึกว่ามันไม่ได้มีเอฟเฟกต์ขนาดนั้นก็เลยรับเพราะว่าต้องบอกแบบนี้นะครับบทบาทศิลปินก็ใช่แต่บทบาทพีดีเราก็ลงทุนไปแล้วอ่ะถูกไหมเราก็ไม่อยากให้เอฟเฟกต์ถูกไหมครับดังนั้นทุกๆอย่างมันก็ต้องดีทั้งคู่ดังนั้นเวลาผมรับงานหรืออะไรในดราม่าต่างๆเนี่ยผมคิดว่าผมจะไตร่ตรองให้ดีขึ้นครับผมจริงๆพอประเด็นนี้มันเกิดขึ้นมาได้มีคุยกับพี่นวัตเราดูฟีดแบคครับแล้วก็ดีใจที่พี่นวัตค่อนข้างจะเปิดกว้างแล้วก็พี่นวัตบอกว่าเข้าใจว่าเป็นงานครับคือคนเดียวเลยที่ผมค่อนข้างจะมีแคร์ก็คือพี่วัตนี่แหละแล้วบอสบอกว่าโอเคบอสเข้าใจผมแฮปปี้มากๆครับผมเราเตรียมตัวรับมือกับดราม่าที่มันจะเกิดขึ้นต่อไปไหมครับเพราะว่าเด็กยังไม่เข้ากองใช่ไหมก็สแตนบายครับกับดราม่าที่จะเกิดขึ้นครับผม
ฮะก็ติดตามข่าวขนาดเราเป็นคนตอนเป็นคนข้างนอกยังรู้เลยว่าแบบว่ามีดราม่าอะไรกันใช่ไหมเออแต่ตอนเนี้ยอาจจะเป็นการรับน้องไหมถือว่าเป็นการรับน้องเป็นพีดีมาเลยเออกลายเป็นรับน้องพี่เก่งเป็นคนสตอรี่ส้มใช่ไหมสตอรี่ส้มเห็นเขาพูดกันอยู่คิดว่าเรายังไม่ถึงขนาดเนาะอาจจะยังครับไม่ค่อยชอบสีส้มเท่าไหร่ชอบบางเวลาเห็นคลิปที่แม่ปุ้ยออกมาให้กำลังใจมีคนส่งมาอยู่ครับจริงๆต้องบอกก่อนว่าเราร่วมงานมาทั้งสองเวทีถ้าเกิดใครได้ดูก่อนหน้านี้เนี่ยเก่งก็มีโอกาสได้ไปร้องอยู่เวทีนึงอยู่แล้วก็ตามที่แม่ปุ้ยบอกเลยแล้วก็วันนั้นที่เราไปงานอ่ะมันไม่ได้เกิดการแบบแบทเทิลกันหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราก็รู้จักกันต้องบอกว่าทุกคนเป็นพี่น้องในวงการบันเทิงเนาะนะบทบาทบางบทบาทเราเข้าใจได้นะแต่ท้ายที่สุดเราเป็นพี่น้องกันไปหน้างานแม่ปุ้ยก็อุ้ยถ่ายรูปกับพี่เก่งเลยเราก็รู้จักกันอยู่ไม่ใช่คนที่ไม่รู้จักกันดังนั้นไม่รู้สึกว่าตรงนี้มันทำให้ความสัมพันธ์มันผิดแปลกไปครับอยากฝากอะไรถึงแฟนนางงามที่ยังแยกไม่ได้สุดท้ายจริงๆเก่งต้องขอบคุณเพราะมันมีหลากหลายคนที่มาให้กำลังใจและทำให้เรารู้สึกว่าเมื่อก่อนเรากลัวว่าพอพูดถึงวงการนางงามจะเป็นดราม่าอย่างเดียวจริงๆไม่ใช่มันจะมีคนที่เข้าใจด้วยส่วนคนไม่เข้าใจเก่งก็อยากให้เวลามันมีเหตุการณ์อะไรแบบนี้ครับอยากให้มองในมุมที่เจตนาของคนทำด้วยเหมือนของเก่งเนี่ยเก่งเราอยากจะสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยนะดังนั้นเราอ่ะอยากให้มองเจตนาของเราอย่างเต็มที่นะครับแล้วอยากให้ทุกคนรักกันเวลาพูดถึงศิลปะวัฒนธรรมไทยหรือว่าซอฟต์พาวเวอร์เพราะมันจะได้ผลักดันแล้วก็ทำให้บ้านเมืองเรามันน่าอยู่มากขึ้นนะครับผมThank you.